ี้เองนะครับจับตาไปที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับก็ตามมาถึงถ้อยแถลงของทางคุณเจอโรมพาเวลที่ออกมาระบุนะครับว่ายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของแนวทางการควบคุมเงินเฟ้อเป็นลำดับแรกนะครับแม้ว่ายังคงให้เรื่องของสัญญาณนะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 เป็นปัจจัยที่คำนึงลำดับแรกแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อถือว่าเกินเป้าหมายก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะครับที่มีโอกาสจะเปิดการใช้นโยบายการเงินที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นระบุด้วยนะครับเรื่องของการใช้มาตรการที่เป็นลักษณะของซอฟต์แลนดิ้งหรือว่าแบบนุ่มนวลที่ประสานนะครับทั้งเรื่องของการคุมเงินเฟ้อและก็เรื่องของการรักษาการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะให้ความสำคัญในจุดนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รับรองนะครับว่าจะสามารถทำได้ในจุดนี้หรือไม่ครับเจอโรมพาวเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ออกมาเตือนว่าการทำให้เงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมนะครับอาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวดทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงให้ความสำคัญนะครับกับการควบคุมเงินเฟ้อเป็นอันดับสูงที่สุดครับคุณพาวเวลยังบอกอีกนะครับว่าไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่าจะดำเนินนโยบายนะครับแบบนุ่มนวลได้หรือไม่หรือที่เรียกกันว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยขณะที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนั่นเองครับคุณพาวเวลเนี่ยอธิบายนะครับว่าซอฟต์แลนดิ้งในความคิดของเขานั่นก็คือทำให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ระดับร้อยละ2ขณะที่สามารถรักษาตลาดการจ้างงานตลาดแรงงานในสหรัฐให้แข็งแกร่งไว้ได้ครับพร้อมทั้งยอมรับนะครับว่าสิ่งนี้คือเรื่องที่ท้าทายอย่างมากที่จะทำให้สำเร็จในตอนนี้คำปราศัยดังกล่าวนะครับเผยแพร่ในวันเดียวกันกับที่วุฒิสภาของสหรัฐได้มีการรับรองคุณพาวเวลเป็นประธานเฟดสมัยที่2อย่างท่วมท้นซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกือบ7เดือนหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการเสนอชื่อคุณพาวเวลเป็นครั้งแรกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ